มัครเป็นกุ๊กครับหรือชีวิตจะหมดตังไปไหนลองแนะนำตัวคุณหน่อยสิผมสมภพบุญชุมอายุ40ปีจบม.6จากที่บ้านตาสายแต่ผมไม่ได้เรียนต่อครับต้องออกมาช่วยแม่ขายข้าวแกงแล้วก็เลี้ยงน้องครับหอยซักนี่ผมได้ตอนที่อยู่ในคุกครับเคยติดคุกครับถ้าไล่ออกไปเขาจะป้อนฆ่าผมหรือเปล่าผมเคยต้องทำใจดีสู้เสือแต่ไม่ใช่ในร้านตัวเองแบบนี้ทำไมถึงกล้าบอกผมจริงใจครับผมอยากจะขอโอกาสจะได้บ่มีปัญหากันทีหลังครับทำไมถึงติดคุกอ่ะช่วงที่เป็นวัยรุ่นครับอยากจะฮู้อยากจะร้องครับแล้วก็โดนจับตามสูตรครับมีอะไรดีไหนลองเล่าให้ฟังสิคอยดูนะเดี๋ยวไม่ต้องดราม่าให้คนสงสารเป็นกันเยอะเดี๋ยวนี้ระบาดอย่างกับไวรัลในโลกโซเชียลเดี๋ยวลิซ่าจะถล่มให้เละผมเริ่มช่วยแม่ขายข้าวแกงตั้งแต่อายุ10ขวบครับพออายุ15ผมก็ช่วยแม่ตึงมดเลยครับถามว่าไอ้กะล้ําก็แถวเจียงไฮ้บ่มีไผจะบ่ฮู้จักป้าแดงข้าวแกงจ๊ะๆเลยครับก็กลับไปขายต่อดิผมบ่มีทุนครับผมเพิ่งจะออกคุกมาไปสมัครงานที่ไหนก็บ่มีไปเอาครับอ้าวอ่อนแอก็แพ้ไปแล้วทำไมถึงคิดว่าที่นี่จะรับนายล่ะผมต้องยิงตรงแบบนี้เพราะบางทีเราอยากให้โอกาสเขาแต่ถ้าผมซวยขึ้นมาก็จะมีคนบอกเสือโง่เองพ่อฝีมือและความสามารถครับโดยเฉพาะอาหารจีนผมเคยฝึกกับเชฟจื่อดังที่คุกคุณจัดมาสอนหลายปีครับจนผมได้ห้ามคัดเลือกเพื่อไปปรุงอาหารเพื่อแขกต่างประเทศกินในงานใหญ่ระดับชาติครับไหนลองบอกอุณหภูมิของไฟระดับต่างๆมาสิไฟอ่อนอุณหภูมิ 130 ถึง 150 องศาเวลาทอดอาหารจะจมลงก้นกระทะแล้วก็จะลอยขึ้นเป็นแนวเฉียงไฟกลางอุณหภูมิ 151 ถึง 180 องศาอาหารจะจมลงก้นกระทะแล้วจะลอยขึ้นเป็นแนวดิ่งไฟแห้ง 181 องศาขึ้นไปอาหารจะประจมลงก้นกระทะครับเจ๊ใส่มิชลินงงดิบอกตรงคนสมัครเยอะวันหนึ่งสัมภาษณ์เป็น10แล้วที่สำคัญนะคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้เคยติดคุกมีอะไรรับประกันว่านายจะไม่เอานิสัยจากคุกมาใช้ที่นี่เฮามักจะฟังแต่เสียงหัวใจตัวเองบ่ฟังเสียงหัวใจคนอื่นสุมาเถอะครับThank you.
การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสขอบคุณครับThank you.